วัสดีครับผู้คนครับคลิปนี้มีคนนึงครับมีมูกล้องแอนมินหรือว่าเพื่อนกล้องแอนมินคนนึงเนาะเพื่อนไปเบิ่งคลิปกล้องคนลาวแล้วก็เพื่อนแปลบ่เข้าใจนะคล้ายๆว่าถ้าแอนมินว่าแอนมินแปลให้ได้ดูแปลให้ฟังได้ดูเพราะว่าในคอมเมนต์นั่นเนาะมันเกี่ยวกับคนไทยเพราะว่าเป็นคลิปคนลาวที่อ่านคอมเมนต์เรื่องความคิดเห็นเรื่องเงินเฟ้อเงินกีฟเฟ้อในลาวแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าคนลาวมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบใดนะแล้วก็มันก็เพิ่นก็คล้ายๆว่าเว้าถึงหรือว่าเถียงฉันหรือว่ายังถึงกับคนไทยนะวันนี้แกก็ฟังแล้วก็บ่ค่อยเข้าใจนะแอดมินให้แอดมินแปลให้ฟังแอดมินเลยว่าเออซื่อนี้แอดมินเฮ็ดคลิปไปดีกว่าแต่ว่าคลิปต้นฉบับนี้แอดมินอีแปะลิงก์ไว้ให้เด้อครับอันนี้เอามาเบิ่งกันว่าอันนี้แอดมินที่แปลเป็นภาษาไทยเด้อครับ ว่าเพิ่นมีความคิดเห็นแบบไหนนะความคิดเห็นแรกที่ในคลิปที่เพื่อนว่าเนาะแอนมินก็ยกมาบางตัวอย่างและบางคอมเมนต์เนาะเพื่อนว่าก็เพราะคนรวยคนบางจำพวกไปใช้เงินใช้จ่ายอยู่ต่างประเทศเยอะอันนี้ก็คือความคิดเห็นของคนลาวเนาะแล้วแอนมินแปลเป็นคนไทยแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยฟังด้วยครับอันนี้มาถึงความคิดเห็นต่อมาครับอันนี้แอนมินมีตัวซื้อให้ฮอมเนี่ยคนลาวที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าเพราะเราบริหารไม่ได้เดี๋ยวนี้คนลาวลำบากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเพื่อนนะอันนี้แอดมินแปลลาวเป็นไทยสำหรับคนไทยหลายคนที่แปลบ่ออกในคลิปนั้นนะครับมาถึงความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทน้อยต่อการควบคุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจควรใช้มาตรการควบคุมอย่างเด็ดขาดหรือเรียกว่านโยบายเงินตาอย่างรัดกุมในช่วงระยะเวลานี้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของประชาชนคนลาวที่มาแสดงความคิดเห็นต่อเงินกีฟในประเทศเฟอร์นะครับมาถึงความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าเงินกีฟเฟอร์เพราะรัฐเป็นหนี้เพราะฉะนั้นรัฐควรพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อใช้หนี้ขั้นตอนต่อไปคือเพิ่มภาษีอันนี้แอนมินข้อตอบเพิ่นนะว่าคนที่แสดงความคิดเห็นแล้วนี่ก็เพิ่นอันนี้บ่รู้ว่าการพิมพ์แบงค์เพิ่มนี่เหมือนบ่ได้พิมพ์ได้ง่ายๆนะครับมันต้องมีรากประกันอย่างกับธนาคารโลกอันนี้เป็นหลักทรัพย์หรือว่าเป็นตราสารนี้พันธบัตรหรือว่าทองคำนี่ครับไปยืนต่อธนาคารโลกแล้วก็อีกำหนดมาได้ว่าอีพิมพ์เงินได้ขนาดใดนะครับพิมพ์โดยพละการบ่ได้พิมพ์ได้ครับพอคนพิมพ์มาใส่ปุ๊บเงินในประเทศก็ยิ่งเฟ้อไปอีกเพราะว่ามันบ่มีค่าเฮาว่าฉะนั้นนะประเทศใดอยากรวยก็พิมพ์เองว่ามันบ่ละเฮาว่ามันก็มีมาตรการควบคุมอยู่นะคะบ่สามารถที่เฮ็ดได้ง่ายๆครับอันนี้มาถึงความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าพูดตามความจริงในสมัยก่อนเงินลาวจะแพงกว่าเงินไทยถ้าพูดตามสกุลเงินเงินลาวจะแพงกว่าเพื่อนแต่คนลาวไม่รักษาค่าเงินกีบเองอันนี้แอดมินก็ว่าอันนี้แอดมินบ่รู้ว่าเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่เท่าใดหรือว่าเกิดขึ้นในปีที่เท่าใดที่เงินลาวแพงกว่าเงินไทยแล้วก็แพงกว่าสกุลเงินอื่นๆอาจอีแมนอันที่แพงกว่าเวียดนามหรือว่าพม่าในช่วงที่เกิดสงครามเนาะถ้าสังเกตเบิ่งว่าประเทศใดที่เกิดสงครามเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับของเงินอีสูงเนาะบ่ว่าอีเป็นญี่ปุ่นเนาะอย่างร้อยเยนญี่ปุ่นเท่ากับ30กว่าบาทไทยเองอย่างเงินวอนของเกาหลีเนาะที่เคยมีสงครามมาก่อนก็เงินก็อีสูงอย่างเวียดนามลาวเขมรพม่าเนี่ยก็อยู่ในเรทเดียวกันถ้าเทียบกับเงินไทยนะประมาณ200กว่า200ปลายนี่แหละครับอันนี้มาถึงความคิดเห็นต่อมาเนาะเขาบอกว่าประเทศเราอาจจะเป็นซิมบับเวในอนาคตก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าบ่ยากเป็นคือซิมบับเวนะครับอันนี้มันถึงความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าคนลาวเรามีเงินซื้อสินค้าไทยเพราะสินค้าเราโกงราคาการบริการก็ไม่ดีนะครับอันนี้เพิ่นออกมาแสดงความคิดเห็นว่าคนลาวเนี่ยไปซื้อสินค้าไทยได้เพราะว่าสินค้าในประเทศของเพิ่นน่ะเพิ่นก็รู้สึกว่าราคามันแพงกว่าสินค้าไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบริการก็บ่ค่อยประทับใจเท่าใดในประเทศของเพิ่นนะทั้งหมดนี้แอดมินว่าประมาณนี้แค่เป็นแอดมินแปลมาจากคอมเมนต์คนลาวที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคนนำมาเผยแพร่นะแล้วก็ไม่ได้มีคนไทยเพราะว่าให้แอดมินแปลให้พร้อมนะเพราะว่า
ภาษาเนี่ยภาษาท้องที่นี่ฮีแอนมินวาเนี่ยมันอีง่ายกว่าฝั่งง่ายกว่ามันนี่มาถึงความคิดเห็นต่อมาเนาะเขาบอกว่าใช่แล้วคือว่าเข้ามาตอบความคิดเห็นที่ผ่านมาตะกี้นะครับเขาบอกว่าใช่แล้วผลิตในบ้านตัวเองยังขายแพงกว่าของนำเข้าอีกยกตัวอย่างน้ำบรรจุขวดนำเข้าจากไทยราคา 17,000 กีบแต่น้ำที่ผลิตในประเทศ 22,000 กีบปริมาณเท่ากันนะฉันงงมากอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างอย่างน้ำบรรจุขวดเป็นแพ็คนะนำเข้าจากไทยไป 17,000 กีบแต่ว่าน้ำที่ผลิตในประเทศเพิ่นเองนะปริมาณที่เท่ากันนี่แหละครับแต่ว่าค่ายแพงกว่าเพิ่นก็งงนะครับอันนี้มาถึงความพิจารณาตัวมาก็ว่าอะไรก็ต้องซื้อเขาใช้ก็ไม่ก็ว่าทุกอย่างส่วนมากนะส่วนใหญ่ก็อีซื้อเข้าไปใส่นะในประเทศก็คือไม่ก็ว่าซื้อจากตามประเทศก็ไปใส่ในประเทศก็เลยเหตุให้ค่าเงินกีฟเฟอร์แบบนี้นะครับเข้ามาแสดงความพิจารณาในลักษณะนั้นครับความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าถ้าเอาใจใส่ผลิตอาหารในลาวแล้วหยุดนำเข้ามันก็จะไม่เฟ้อแน่นอนอันนี้เพื่อนก็มองว่าอาหารที่ลาวนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วในประเทศลาวก็สามารถผลิตเองได้นะถ้าเอาหยุดนำเข้าก็เงินลาวก็อีบ่ได้เฟ้อแบบนี้นะครับอันนี้มันถึงความคิดเห็นต่อมาเนาะเขาบอกว่าแค่ข้อความในออนไลน์คนเราก็ยังไปแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเขียนผิดก็มีไม่อายก็เหรออันนี้ก็คือเป็นการมาตอบนะครับว่าเพื่อนก็คงพาทีมไทยว่าไม่ยังก็ต้องนำเขาไปจากไทยนี่แหละครับก็คือต้องการที่อีไซคล้องในประเทศคือลดการนำเขาจากไทยนะครับคนนี้ก็เลยมาตอบว่าแค่ข้อความในออนไลน์หรือว่าข้อความในอินเทอร์เน็ต YouTubeFacebook มันเนี่ยครับคนลาวก็ยังไปแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเลยเขียนผิดก็มีบ่อายก็ตีอันนี้เปลาวเป็นลาวเออเปลาวเป็นไทยแล้วก็กล้ามาเป็นลาวอีกตึมครั้งนึงงงกับตัวเองอยู่กันเนี่ยมาถึงความคิดเห็นต่อมาครับว่าทุกวันนี้ประกาศขายของเป็นแต่เงินบาทกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ว่าอะไรดูแล้วเหนื่อยอันนี้เข้าไม่ครับว่าการประกาศขายของหรือว่าราคาสินค้าในประเทศต่างนี้ค่ายเปลี่ยนเงินบาทแล้วครับไม่ครับว่าเขาเกิดว่าแม่ค้าพ่อค้าส่วนล่างก็อีรับเป็นเงินบาทไล่กว่าเงินกีบแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้เอ็นมินก็เคยได้เบิ่งคลิปนะว่าคนลาวไปเที่ยวแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ในลาวนี่บ่รับเงินกีบเนี่ยรับแต่เงินบาทกับเงินดอลลาร์เงินหยวนแบบนี้ละครับอันนี้ก็ดูเบิ่งแล้วก็เบยคือกันครับมาถึงความคิดเห็นต่อมานะเขาบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าคนรวยเห็นจนชินชาตั้งแต่ในอดีตก็เพราะคนลาวนี่แหละปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะเงินภาษาลาวก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะวัยรุ่นพอมารวมกลุ่มกันก็ใช้แต่ภาษาไทยเด็กน้อยป.1บางคนถึงขั้นพูดลาวไม่ได้ใช้ภาษาไทยในโรงเรียนเลยอย่าไปเชื่อคนที่ไม่หวังดีที่บอกว่าคนลาวจะกลายเป็นเวียดจะกลายเป็นคนจีนแต่เรากลายเป็นไทยแล้วแต่เราไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่น่าคิดนะว่าในประเทศลาวนี่ก็มีคนเวียดเข้าไปค่อนข้างที่ไล่นี่คือแอดมินที่ได้รู้มาแล้วก็มีคนจีนเข้าไปลงทุนไล่เนาะแต่ว่าสินค้าในประเทศซื้อโทรทัศน์เพลงเมี่ยงก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไปจากไทยนี่แหละครับแล้ววันนี้เพื่อนก็มาแสดงความคิดเห็นว่าคนไล่ๆคนคิดว่าเวียดอีเข้ามากลายเป็นลาวหรือว่าคนลาวอีกลายเป็นคนเวียดคนจีนไปวันนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วว่าเฮากลายเป็นไทยไปแล้วแต่เฮาบ่รู้ตัวเพราะว่าทุกอย่างไสของไทยเนาะหลายๆอย่างเนี่ย 70-80% ในชีวิตเลยละเพราะว่าจะเป็นเพลงเป็นนั่งเป็นละครเป็นเสื้อผ้าเป็นของอยู่ของกินน้ำปลาน้ำพริกของสุรสเนาะแบบนี้นะ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเพื่อนแล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนาะมันก็สาเหตุเงินเฟ้อในประเทศมันก็มีหลายสาเหตุนะครับมันอีไซอีตาซินจากปัญหาเดียวหรือว่าปัญหา2-3อย่างบ่ได้มันมีเขาเอิ้นว่า
มูลเฮดหรือว่าสาเหตุของการเฟ้ออยู่แล้วครับแต่ว่าแน่นอนว่าที่ว่ามาทั้งหมดก็เป็นส่วนรวมในการที่ให้เงินกีเฟ้อนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นที่แอดมินนำมาแปลสำหรับคนไทยบางคนที่ฟังมาอ้อกนะแอดมินนำมาแปลให้ฟังแล้วก็ให้มันฟังง่ายขึ้นเพราะว่าต้นฉบับนี่ก็ค่อนข้างที่ฟังยากกันครับแต่ว่าก็เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลของเพื่อนนะอันนี้มินว่าข้ออย่างมิตรงข้างนึงคือแอดมินเอามาแปลให้ซื้อด้วยแอดมินไม่ได้อันนั้นเองแอดมินเอามาแปลเพื่อความง่ายสำหรับคนที่ล่องข้อมานี่แค่นี้แหละครับ